ในวิดีโอเมื่อกี้นะครับอาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นถึงว่าการใช้พารามิเตอร์ในคำสั่ง SQL เนี่ยมันทำยังไงนะครับแล้วมันป้องกันการ SQL injection ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอีกตัวหนึ่งนะครับในการทำล็อกอินสมมติอันนี้อาจารย์โฟกัสเรื่องการล็อกอินเลยแล้วกันการล็อกอินเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไปดูในฐานข้อมูลนะตอนนี้ฐานข้อมูลของนายคนนี้นะครับUsername เนี่ยของเขาเป็น1234มันจะเป็นไอตัวโทษที password เป็น1234มันจะเป็น password ตรงๆแบบเนี้ยนะครับในหลักการของระบบความปลอดภัยในเรื่องของเว็บหรือการทำอะไรในฐานข้อมูลก็ตามนะครับจำไว้เลยเขาจะไม่ใส่ password จริงๆนะครับที่มันเห็นตรงๆแบบเนี้ยอยู่ในฐานข้อมูลนะครับอย่างน้อยๆ password ตัวเนี้ยจะต้องถูกเข้ารหัสก่อนแล้วค่อยเก็บลงในฐานข้อมูลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าสมมติมีคนเกิดไม่รู้วิธีแฮกเกอร์ยังไงก็ไม่รู้เข้ามาในระบบของเราอะแล้วเขาสามารถเห็นพาสเวิร์ดแบบตรงๆของเราได้ทุกคนเลยเข้ามาในดาต้าเบสเราได้แล้วเขาจะเห็นหมดทุกคนเลยนะครับเพราะเขาเห็นหมดทุกคนแปลว่าเขาสามารถล็อกอินเป็นใครก็ได้ในนี้ถ้าเขาเห็นพาสเวิร์ดถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งคนบางคนในระบบหนึ่งเขาใช้พาสเวิร์ดนี้ในอีกระบบหนึ่งเขาอาจจะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันก็ได้เขาอาจจะก๊อปปี้พาสเวิร์ดคนนี้ไปขายต่อเอาไปใส่ไปแฮกกับระบบบัญชีธนาคารของคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพาสเวิร์ดต่างๆพวกนี้นะครับโดยปกติในฐานข้อมูลจะไม่ให้เห็นแบบตรงๆแบบนี้แบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น plain text เป็นข้อความที่มองเห็นได้แบบนี้เขามักจะเข้ารหัสก่อนเสมอนะครับเข้ารหัสนะครับเอาละเรามาทำการเข้ารหัสพาสเวิร์ดกันดีกว่านะครับเข้ารหัสพาสเวิร์ดเนี่ยมันมีวิธีการนะครับมีวิธีการในการเข้ารหัสพาสเวิร์ดอาจารย์จะใช้แล็บเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แล็บไหนแล็บ50504นะครับ0504อาจารย์จะขอเขียนตัวหน้า PHP ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการเข้ารหัสนะครับอาจารย์คลิกขวานะครับแล้วก็ new เป็นสิ่งที่เรียกว่า encodeนะครับ encode password แล้วกัน pwd.php นะครับ php แบบนี้อาจารย์จะแค่รันตัวนี้เพื่อเข้ารหัสให้ดูนะครับเป็นคำสั่งในการเข้ารหัสนะครับของ php เราใช้แท็บ php นะครับคำสั่งของเขาก็คือเดี๋ยวนะ password ถ้าจำไม่ผิดนะ password hash นะครับ password hash parameter จะมี1ตัวนะครับพารามิเตอร์จะมี1ตัวก็คือโทษทีพารามิเตอร์จะมี2ตัวนะครับพารามิเตอร์จะมี2ตัวก็คือข้อไอตัวรหัสผ่านจริงๆของเขาอะที่เขาจะเข้ารหัสนะครับเราต้องเทสเราต้องเขียนโค้ดในการเข้ารหัสนะครับก็เอาพารามิเตอร์ของเขาครับเช่น1234เนี่ยของเขาเนี่ยมาทดลองเข้ารหัสดูว่ามันจะเข้ารหัสยังไงนะครับแล้วก็พารามิเตอร์ตัวที่2ก็คือบอกว่าเราจะใช้พาสเวิร์ดหรือว่าวิธีการหรืออัลกอริทึมในการเข้ารหัสอะไรนะครับอันนี้อาจารย์บอกว่าใช้ default ของมันนะครับใช้ default ของมันเมื่อเข้ารหัสเสร็จแล้วนะครับอาจารย์เอาตัวแปรตัวหนึ่งมาเก็บนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า hash นะครับเป็นการเข้ารหัสแบบทางเดียวก็คือมันเข้ารหัสตัว1234ไปแล้วเนี่ยมันจะถอดกลับคืนมาไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าเข้ารหัสทางเดียวนะครับได้เป็นตัวแปรตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วอาจารย์ก็ทำการ echo มันออกมานะครับ echo ตัวแปร hash ตัวนี้ออกมาไหนล่ะ hash ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ save ครับหลังจากนั้นอาจารย์ไปที่ตัวโปรแกรมอาจารย์ทดลองพิมพ์นะครับอาจารย์ทดลองเข้ารหัสตัวนี้นะครับก็คือตัวไฟล์ที่ชื่อว่า encode password pwd นะครับจุด php นะครับ enter เนี่ยครับไอตัวที่เราเข้ารหัสเมื่อกี้ครับ1234มันถูกเข้ารหัสโดยวิธีการพิเศษของ PHP เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาเราปริ้นออกมาโชว์นี่คือรหัสที่มันเข้าได้ครับ1234มันคือตัวนี้แหละครับแล้วเราจะเอาตัวเนี้ยไปใส่ในฐานข้อมูลแล้วไอ้ตัวของ PHP เนี่ยมันมีความพิเศษอีกนะถ้ามันรันมันเข้ารหัสแบบเนี้ยด้วยวิธีนี้รันอีกครั้งนึงมันได้เลขมันได้รหัสคนละตัวกันนะครับดูนะมันลงท้ายด้วย J2 นะครับอาจารย์รีเฟรชครับปึ๊บมันเปลี่ยนเป็นตัวอื่นรีเฟรชอีกทีนึงก็เปลี่ยนทีนึงแสดงว่าระบบการเข้ารหัสเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะเข้าถึงไม่ได้คือพูดง่ายเราเดาไม่ได้เลยพาสเวิร์ดมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเอาละทีนี้เราทดลองดูนะ1234เข้ารหัสเป็นตัวนี้ละอาจารย์ copy ตัวนี้ครับอย่าง copy ทั้งชุดตัวนี้นะครับคลิกขวา copy เอาไปใส่แทนในตรงนี้ครับ
แทนตรง1 2 3 4ตรงนี้นะครับที่ปกติเราใส่1 2 3 4แบบตรงๆเข้ามาอย่างเงี้ยครับอาจารย์จะใส่เป็นการเข้ารหัสแบบนี้ลงมานะครับเป็นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็กด go ทีนี้แหละนะครับพาสเวิร์ดต่อให้แฮกเกอร์เขาแฮกเข้ามาในดาต้าเบสเขาจะไม่เห็นพาสเวิร์ดจริงๆ1 2 3 4เขาจะไม่เห็นจริงๆเขาจะเห็นเป็นแบบนี้ครับพอเห็นเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาจะไปไม่เป็นแล้วล่ะอ้าวแล้วพาสเวิร์ดของคนนี้คืออะไรนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับสเต็ปแรกเลยอันนี้เป็นข้อควรจำและข้อความปฏิบัติในการเขียนเว็บนะครับตัวดาต้าเบสตัวพาสเวิร์ดที่อยู่ในดาต้าเบสจะต้องอ่านไม่รู้เรื่องต้องอ่านมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการแฮชนะครับไม่ว่าจะเอาอัลกอริทึมอะไรก็ตามถ้าเป็นของ PHP จะมีเมธอดให้เราเรียกใช้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับเขาใช้วิธีการแฮชตัวพาสเวิร์ดตัวนี้แล้วค่อยเก็บลงในฐานข้อมูลนะครับแล้วพอเก็บเข้าไปอาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจอ้าวแล้วเราจะใส่ยังไงล่ะ1 2 3 4ให้มันออกมาเป็นเลขแบบนี้หรือเราต้องจำเลขนี้นะครับโอเคเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปจะสอนวิธีการว่าเราจะล็อกอินยังไงโดยใช้แฮชพาสเวิร์ดนะครับ